เมื่อวานนี้ก็อย่างที่รายงานนะครับเมื่อวานเราก็รายงานเห็นภาพคุณทักษิณเดินทางกลับมาแล้วนะครับก็เดินทางเขาเรียกว่าเครื่องเนี่ยแลนดิ้งลงสนามบินสุวรรณภูมิตอน 9:02 ดอนเมืองครับขอโทษโอ้โหดอนเมืองเนี่ยสนามบินดอนเมืองขอไปสนามบินดอนเมืองตอน 9:02 นะครับด้วยเครื่องบินส่วนตัวเขาบอกว่าเครื่องบินส่วนตัวคุณทักษิณเนี่ยนะครับลำนั้นน่ะเพิ่งจะซื้อมาใหม่ใช่ไหมประมาณ 2,000 ล้านเท่านั้นเองนะฮะทีนี้ก็มาจอดอยู่ที่อาคารเครื่องบินส่วนบุคคล M7 นะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็เราก็ได้เห็นภาพนะครับในนาทีที่ช่วงเวลาประมาณ 9:25 นาทีที่คุณทักษิณเดินออกมาจากหน้าประตูอาคารของ M7 ซึ่งนักข่าวก็รอตั้งกล้องรออยู่แล้วนะครับและจังหวะนี้นะครับคุณทักษิณก็เดินออกมาใส่สูทสีกลมเน็กไทสีแดงด้านหลังก็มีลูกสาวเดินตามมาแล้วก็นี่ฮะเป็นภาพตอนที่คุณทักษิณได้ก้มกราบพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและได้มีการยกมือไหว้และโบกมือทักทายผู้คนที่มารอต้อนรับนะครับนี่นะครับและหลังจากนั้นก็เดินไปทางฝั่งทางนู้นทางซ้ายของจอเนี่ยก็คือไปจับมือกับแกนนำกับพรรคของพรรคเพื่อไทยที่รออยู่ตรงนอกแผงกั้นรั้วนะครับแล้วก็ใช้เวลาตรงนี้ไม่นานไม่กี่นาทีนะครับแล้วก็เข้ากลับไปภายในอาคารอันนี้ช่วงที่ไปจับมือกับคุณภูมิธรรมนะฮะแล้วก็มีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมีคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็ไปรออยู่นะครับทีนี้อ่ะเดินกลับเข้าไปปุ๊บนะครับก็ไปทำเรื่องของเอกสารก่อนจะนำตัวไปส่งที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สนามหลวงนะครับนี่นะฮะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเขาบอกก่อนจะไปสนามหลวงก็มีเรื่องสีสันเล็กน้อยนะตอนที่คุณทักษิณอยู่บนเครื่องบินนะครับมีคนตาไวก็ไปสังเกตข้อมือคุณทักษิณเนี่ยนาฬิกาที่ใส่ตอนอยู่บนเครื่องบินส่วนตัวตอนที่ยังไม่แลนดิ้งเนี่ยเรือนเนี้ยปาเต้ฟิลิปเนี่ยนะรุ่นโอ้ชื่อยาวมาก Grand Master Chan เขาบอกเป็นรุ่นที่แพงนะรุ่นนี้113ล้านบาทอันนี้ราคาออกจากช็อปนะคะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อจากช็อปไม่ทันแล้วคุณไปซื้อราคา Resale นะคะ300ล้านบาทนะคะนี่เหรอฮะเป็นเท่าตัวเลยค่ะโอ้โหข้อมือคุณทักษิณ100กว่าล้านค่ะในที่ใส่อยู่บนเครื่องบินเมื่อวานนี่เหรอนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเอาจริงๆเคยเห็นตอนที่คุณทักษิณใส่ไปงานแต่งคุณอุ๊งอิ๊งตอนนั้นมาแล้วทีนึงคุณเห็นเหรอก็เขาก็ตอนช่วงจังหวะกอดมันเห็นหน้ามันเห็นผมก็ช่างสังเกตมากนะนาฬิกาเรือนนี้นะคะใส่มานานแล้วคงจะเป็นเรือนโปรดใส่งานใหญ่ๆงานสำคัญอะไรแบบนี้ บนเครื่องนะคะนี่ก็ตอนที่มาที่เมืองไทยใช่ๆเมื่อวานนี้ตอนอยู่บนเครื่องแต่พอหลังจากที่คุณทักษิณเนี่ยลงจากเครื่องบินแล้วก็มาปรากฏตัวที่หน้าอาคาร M7 ค่ะมีคนตาไวก็สังเกตว่าข้อมือมีการเปลี่ยนนาฬิกาจากเรือนละ100กว่าล้านบาทมาใส่นาฬิกาเรือนละไม่ถึง 10,000 บาทประมาณ 9,000 บาทประมาณนั้น Omega X Watch Speedmaster Mission to Mars ราคาซื้อขายอยู่ที่ 9,000 กว่าบาทราคารีเซลประมาณสักไม่ถึง 20,000 ค่ะเมื่อวานนี้ผมเข้าไปดูในกลุ่มนาฬิกาเนี่ยมีคนไปถามหาซื้อนะนี่เหรอเรือน100ล้านเหรอพี่เรือนที่113ล้านเหรอไอเรือนที่ราคา 9,000 กว่าบาทเนี่ยเหมือนประมาณว่าแบบตอนนี้กลายเป็นในนี่แล้วนะกลายเป็นที่ตามหาซอฟต์พาวเวอร์เฮ้ยมีใครมีนาฬิการุ่นนี้พร้อมส่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยรุ่นนี้อยู่อยากได้สีฟ้าตอนนั้นจองไม่ทันรีเซลก็ไม่มีออกมาไวมากเป็นโอเมก้าเอ็กซ์กับสวอชแล้วเขาจะมีแบบเหมือนเป็นชื่อดวงดาวดวงต่างๆใช่แต่ละสีจะไม่เหมือนกันอย่างอันนี้สีแดงขาวก็มิชชั่นทูมาร์สแล้วก็จะมีมิชชั่นทูเมอร์คิวรีมิชชั่นทูเดอะมูนเป็นดวงดาวดาวเคราะห์ต่างๆเมื่อวานผมดูเห็นมีเรือนหนึ่งของไอ้พลูโตดาวพลูโตอ่ะชอบอ่ะสิ 9,900 มีคนมาขายก็พอจะซื้อหาได้ 9,900 เนี่ยประมาณเนี้ยค่ะแต่มันก็อย่างที่ว่าแหละคือพอเป็นข่าวปุ๊บคนก็อยากได้แต่ว่าเดี๋ยวพอสักพักนึงเดี๋ยวราคามันก็คงจะลงมาอีกคำถามคือต้องเปลี่ยนนาฬิกาด้วยเหรอคะคำถามคือทำไมคุณทักษิณเปลี่ยนนาฬิกาอยู่บนเครื่องกับลงเครื่องจาก100กว่าล้านเหลือ 10,000 เข้าเรือนจำอ่ะใช่คุณจะไม่เปลี่ยนเหรอต้องให้เปลี่ยนทั้งชุดทั้งรองเท้านะต้องเก็บของทุกอย่างแต่มีบางคนเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่นาฬิกาแพงๆเข้ามาเนี่ยมูลค่าเกิน 20,000 ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีนะ
อาจจะถูกตีความว่าไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวเพราะมูลค่ามันสูงมากแล้วอาจจะต้องถูกสำแดงช่วงขาเข้าศุลกากรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกสินค้าของใช้ส่วนตัวที่มูลค่าไม่เกิน 20,000 บาทไม่จำเป็นต้องสำแดงให้ทางศุลกากรได้รับทราบแม้ว่าจะใส่มาไม่ได้มีแพ็คเกจจิ้งที่มาขายต่อเนี่ยนะครับใส่มาอย่างเดียวนะไม่รู้เขาวิเคราะห์กันว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องสำแดงภาษีด้วยหรือเปล่าเพราะว่าโอ้ร้อยกว่าล้านเนี่ยถ้าสำแดงนี่ก็โดนเยอะเหมือนกันแต่เรื่องที่พี่แป๊ะพูดก็เป็นอีกเรื่องที่ใช่เพราะว่าใครจะไปใส่นาฬิกาเรือนร้อยกว่าล้านเข้าเรือนจำเขาก็ต้องถอดเอาของแพงเก็บไว้ไหนระดับคุณทักษิณทำอะไรก็ได้คุณบรรจงนะจะใส่เรือนละหมื่นล้านก็ได้ใส่แพงๆมาเดี๋ยวเข้าเรือนจำแล้วเพื่อนยืมทำไงไม่ครับก็ถอดไว้ให้ลูกให้เมียเก็บไว้ก่อนมีรอยขีดข่วนอะไรบางคนแซวของคุณทักษิณไม่ใส่มาเดี๋ยวเพื่อนยืมทีนี้เอาไปไหนต่อคุณทักษิณก็เดินทางไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อไปฟังคำสั่งศาลนะครับในคดีที่ศาลได้มีการอ่านคำพิพากษารับหลังก่อนหน้านี้แล้วนะตัวคำพิพากษาโดยละเอียดเนี่ยศาลท่านอ่านรับหลังแล้วนะฮะตอนที่คุณทักษิณไม่มาศาลน่ะหนีศาลไปเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นการอ่านแบบย่อๆแล้วก็มีการสรุปว่าคุณทักษิณเนี่ยจะต้องรับโทษในคดีใดบ้างนะครับคดี Exim Bank กู้เงิน 4,000 ล้านเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอนุมัติเงินกู้ 4,000 ล้านให้รัฐบาลเมียนมาเนี่ยอันนี้เนี่ยโทษจำคุก3ปีไม่รอลงอาญานะฮะแล้วก็มีคดีหวยบนดินนะครับโทษจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาแล้วก็มีเขาบอกว่า2คดีนี้เนี่ยไม่ได้ให้นับโทษต่อกันนะก็เลยนับซ้อนกันไปเลยนะครับนับซ้อนกันไปเลยแล้วก็มีคดีให้นอมินีถือหุ้นในชินคอร์ปโทษจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาคดีนี้เขาบอกให้นับโทษต่อจาก2คดีแรกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้2คดีแรกเนี่ยนับซ้อนกันมันก็เป็น3ปีส่วนคดีนอมินีชินคอร์ปเนี่ย5ปี3บวก5ก็เป็น8ปีสรุปคุณทักษิณเนี่ยต้องโทษจำคุกจริงๆเนี่ยคือ8ปีนะครับ8ปีนะฮะหลังจากนั้นพออ่ะทราบว่าจำคุก8ปีปุ๊บศาลท่านก็ออกหมายขังนะแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวคุณทักษิณไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครซึ่งในช่วงเวลานี้ก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มคนรักทักษิณเดินทางไปรออยู่แล้วนะครับที่หน้าเรือนจำแล้วก็มีป้ายไวนิลต้อนรับคุณทักษิณนะมีการอวยพรให้สุขภาพแข็งแรงเปิดเพลงร้องรำทำเพลงสนุกสนานนี่นะครับช่วงจังหวะตอนที่คุณทักษิณเนี่ยถูกนำตัวเข้าไปในเรือนจำโดยขบวนรถเขาบอกทั้งหมดเนี่ยที่นำคุณทักษิณเข้าเรือนจำนะฮะ12คันนะฮะ12คันตอนจังหวะนี้เองครับเดี๋ยวดูบรรยากาศที่เขาตะโกนหน่อยดูทะเบียนรถไม่ทันเลยเนี่ย12คันเนี่ยท่านเดินแดงกลับมาถึงประเทศไทยแล้วพี่น้องดีใจไหมครับดีใจไหมดีใจดีใจขอเสียงปรบมือดังๆโอ้ยนี่นะครับมีหลายคนก็ส่องป้ายทะเบียนรถเขาบอกว่าคุณทักษิณน่าจะนั่งใน Fortuner คันสีดำเดี๋ยวผมมาว่านะเรื่องเลขทะเบียนตอนหลังแล้วกันนะ เพราะตัวเลขมันมีทั้งเลขเครื่องบินเลขรถอะไรเงี้ยทีนี้พอเข้าไปที่ราชทัณฑ์ปุ๊บนะฮะเขาก็มีการตรวจร่างกายนู่นนี่นั่นนะครับเขาก็ออกมาบอกว่าเนี่ยคุณทักษิณนี่นะตรวจร่างกายโดยโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยโอ้โหโรคเยอะรู้โรคเพียบอายุ74เป็นผู้สูงอายุเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีโรคปอดมีโรคความดันโลหิตสูงมีภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมตามอายุกดทับเส้นประสาทเบื้องต้นก็เลยต้องแยกขังไว้ที่แดน7คนเดียวก่อนพอเข้าไปปั๊บเนี่ยตรวจเดียวนั้นเลยเหรอคุณหยกใช่ตรวจเดียวนั้นเลยใช่ไหมตามขั้นตอนเลยอย่างนั้นเลยค่ะเหรอตามขั้นตอนตรวจโรคตรวจเสร็จแล้วก็กักโรคเนี่ยมีโรคต่าง
คุมขังเดี่ยวแดน7ซึ่งเป็นแดนสำหรับผู้ต้องขังเปราะบางมีปัญหาสุขภาพเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงวงเล็บห้องพัดลมวงเล็บยังไม่ได้กล้อนผมด้วยเนื่องจากผมยังไม่ยาวนี่เหตุผลของทางนั้นนะคะครับแต่ว่าเรื่องของโรคคุณทักษิณเนี่ยโอ้โหมีชาวเน็ตเขาก็ไปขุดไอจีคุณอุ้งอิงโพสต์เมื่อวันที่11กรกฎาคมก็คือเดือนก่อนนี่เองนะบอกว่าเนี่ยตรวจสุขภาพกันหน่อยก็คือเป็นภาพคุณอุ้งอิงกับคุณพ่อแล้วก็มีคุณยิ่งลักษณ์อยู่ด้วยเนี่ยบอกตรวจสุขภาพกันหน่อยแข็งแรงดีลูกหลานก็ดีใจค่ะเออก็คุณอุ้งอิงก็ยังเพิ่งจะบอกเดือนที่แล้วว่าแข็งแรงดีพอมาเดือนนี้โอ้โหโรคเพียบเลยนะก็ต้องดูแลสุขภาพนะโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้มาไหวฮะเดือนเดียวนี่มาหลายโรคเลยมาแป๊บเดียวเนาะใช่ทีนี้อ่ะมาดูขั้นตอนหลังจากนี้คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะคุณทักษิณเนี่ยจะยังไงต่อเนี่ยจะพักโทษยังไงนะครับทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่าเรื่องของการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยสามารถให้ตัวแทนเนี่ยยื่นเอกสารได้เลยตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรือนจำนะครับโดยคุณทักษิณหรือญาติเนี่ยสามารถส่งเอกสารให้ทางเรือนจำก็ได้หลังจากขั้นตอนนี้ก็จะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมยื่นให้เรือนจำพิจารณาก่อนจะส่งให้กรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมเสนอนายกลงนามส่งให้สำนักองคมนตรีนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าถวายขั้นตอนที่พูดมาทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน 1-2 เดือนนะเรื่องของการถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งขึ้นอยู่กับพระราชอำนาจนะครับแต่ถ้าเกิดยื่นถวายไปแล้วฎีกาไม่ตกกลับมาเนี่ยต้องรอยื่นอีกทีหนึ่ง2ปีหมายความว่าใน2ปีเนี่ยห้ามยื่นซ้ำนะฮะครั้งแรกใช้เวลา 1-2 เดือนถ้าไม่ผ่านรออีก1ปีครับทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยแนวทางคุณทักษิณเนี่ยมีอยู่3ข้อ1อาศัยว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับตอนนี้คุณทักษิณ74ขอพักโทษกับทางเรือนจำเนี่ยแต่ว่าเงื่อนไขผู้สูงอายุเนี่ยเขาบอกว่าต้องได้รับโทษมาก่อน1ใน3ของโทษที่ได้รับก็ประมาณ2ปีเศษๆ2ปี6เดือนเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ย8ปีใช่ไหมต้องติดมาก่อน2ปี6เดือน1ใน3ถึงจะยื่นได้2อาศัยเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยว่าตัวเองเนี่ยมีโรคประจำตัวที่หมอในโรงพยาบาลราชทัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีนะหมอเฉพาะทางไม่มีขอออกไปรักษาข้างนอกแต่การออกไปรักษาข้างนอกก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ราชทัณฑ์กำหนดนะไม่ได้หมายว่าเป็นอิสระนะแต่ก็สบายขึ้นถูกไหมฮะ3ก็คือเรื่องของการเขียนถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ3ข้อนี้ขึ้นอยู่ว่าข้อไหนนะทีนี้มีกรณีของตัวเลขหน่อยไหมตัวเลขอะไรตัวเลขตัวเลขเครื่องบินมันเยอะแยะไปหมดเหรอเอาง่ายๆเอาง่ายนี่ในมุมของเมืองไทยนะเขาดูวันที่22สิงหาคมเมื่อวานเนี่ยนะเขาถามว่าในเดือนไทยเนี่ยเดือนไทยปีไทยเนี่ยเป็นเดือนอะไรนะนี่ๆๆนะเขาบอกว่าเมื่อวานนี้นะแรม6ค่ำนะเดือน9นะมันเลขตัวเดียวกันเออนี่นะนี่เอาชัดๆเลยแต่ว่าที่เห็นในจอเนี่ยยังไงก็จดไม่ทันเอาโทรศัพท์มาถ่ายเอาเออมันเยอะมากเออนะฮะแรม6ค่ำเดือน9 22สิงหาปี66เออเมื่อวานเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่มาบรรจบกันครับแต่เขาบอกว่าความบังเอิญมันไม่มีหรอกว่าอย่างนั้นนะนี่นะครับเออเอาพอแล้วแค่นี้มีคนถามว่าเอาอีกแล้วเหรอนะยังไม่จบอ่ะเมื่อวานมื้อเย็นคุณทักษิณได้กินข้าวมื้อแรกที่เรือนจำเนี่ยจะไปยุ่งอะไรเขามากเขากินอาหารการกินก็เรื่องของเขาเมนูอะไรก็เป็นข้าวแดงข้าวดำอะไรข้าวแดงไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีข้าวแดงแล้วพี่แป๊ะในเรือนจำมันต้องมีข้าวแดงไม่ใช่เหรอไม่มีแล้วเขาเลิกข้าวแดงไปหลายปีแล้วเอาจริงเหรอนี่เป็นขนมปังนะคะขนมปังทักษิณทานขนมปังเหรอเมื่อวานนี้คือมื้อกลางวันเนี่ยกินขนมปังแล้วก็กินน้ำบอกไม่ค่อยหิวแต่ว่ามื้อเย็นเนี่ยบอกทางเรือนจำเขาบอกว่าเป็นข้าวต้มกับผักต้มนั่นแหละข้าวต้มข้าวแดงไหมล่ะเธอก็ต้องข้าวแดงตลอดเลยใช่ไหมคือข้าวแดงเนี่ยมันเป็นภาพในสมัยสัก10 กว่าปีก่อนอะแล้วมันยังทำให้คนนึกว่าเฮ้ยข้าวคุกต้องกินข้าวแดงเขาเลิกข้าวแดงไปนานแล้วไปแปะเอาเหรอเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยข้าวแดงเพราะว่าตอนนั้นมีนักข่าวเขาไปแฉอะไรสักอย่างนี่แหละเขาก็เลยเลิกข้าวแดงไปแฉอะไรแฉ
ฉเกี่ยวกับไอ้ทุจริตในเรือนจำอะไรพวกนี้ทานโทษข้าวแดงมีประโยชน์นะครับข้าวแดงข้าวดำเนี่ยไรซ์เบอร์รี่นี่นะมีประโยชน์นะนี่แพงกว่าข้าวขาวแพงด้วยนะครับค่ะ